พลตำรวจตรีนพสินภูลสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแถลงคดีแก๊งชาวจีนอ้วนผอมอุ้มหญิงชาวจีนอายุ25ปีก่อหลบหนีออกนอกประเทศในพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางโดยระบุว่าเหตุเกิดเมื่อวันที่17เมษายนต่อเนื่องวันที่18เมษายนบริเวณคอนโดมิเนียมชั้น35ย่านพระราม9โดยผู้เสียหายถูกแก๊งคนจีนทำร้ายร่างกายและถอดเสื้อผ้ามัดไว้กับเก้าอี้ก่อนจะบังคับให้โอนเงินจำนวน 427,500 บาทหลังจากนั้นได้แยกย้ายกันหลบหนีเบื้องต้นจากการตรวจสอบร่างกายพบบาดแผลจากการถูกพันธนาการและรอยตบบริเวณใบหน้าแต่ไม่พบร่องรอยการล่วงละเมิดทางเพศโดยคนร้ายมี2รายคือนายตังซิ่งเหวยหรือนายจางจี้หมิงรูปร่างผอมที่หลบหนีด้วยการนั่งแท็กซี่ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก่อนใช้พาสปอร์ตในชื่อตังซิ่งเหวยโดยสายเครื่องบินออกนอกประเทศปลายทางคือกรุงพนมเปประเทศกัมพูชาส่วนคนร้ายอีกรายคือนายซูเหวยรูปร่างค่อนข้างอ้วนหลังก่อเหตุได้ขี่รถจักรยานยนต์กลับไปที่บ้านพักย่านสุทธิสารซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าบ้านหลังดังกล่าวนั้นมีชาวจีนพักอาศัยอยู่อีก7คนจากการตรวจสอบไม่พบความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพียงนักท่องเที่ยวทั่วไปเท่านั้นสำหรับนายตังซี่เหวยตรวจสอบพบว่ามีประวัติการเดินทางเข้าออกประเทศไทยตั้งแต่ปี2016จำนวน3ครั้งส่วนนายซูเหวยมีประวัติการเดินทางเข้าออกประเทศไทยแล้ว12ครั้งตั้งแต่ปี2017ซึ่งทุกครั้งเดินทางเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวจากการสอบสวนเชื่อว่าคนร้ายทั้ง2รายเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ประเทศจีนและมีการวางแผนเข้ามาก่อเหตุในประเทศไทยโดยมีการเช่าห้องพักตั้งแต่วันที่16ถึง19เมษายนก่อนสุ่มเลือกเหยื่อที่เป็นหญิงสาวชาวจีนและทำตีสนิทเหยื่อตั้งแต่วันที่13เมษายนและชักชวนมาที่ห้องพักในวันที่17เมษายนก่อนจะลงมือก่อเหตุขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ออกหมายจับผู้ต้องหาทั้ง2รายในข้อหาร่วมกันชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจและข่มขืนใจให้ผู้อื่นกระทำการโดยใช้กำลังประทุษร้ายนุ่งเหนี่ยวกักขังผู้อื่นและทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวโดยการขู่เข็นโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประสานไปยังกองกลางต่างประเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อติดตามตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะตรวจสอบที่มาของพาสปอร์ตทั้ง2เล่มของนายตังซิ่งเหวยว่ามาจากประเทศไทยหรือจีนกันแน่ซึ่งจากการตรวจสอบพาสปอร์ตเล่มดังกล่าวปรากฏว่าไม่พบการเดินทางเข้าออกเลยนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับก็มีการไล่ติดตามว่าชายตัวผอมเนี่ยครับนะครับเดินทางออกอย่างไรนะครับโดยการติดต่อแล้วนะครับพบว่านะครับการไล่กล้องเนี่ยบิดที่ขึ้นแท็กซี่ไปถึงสถานีสุวรรณภูมินะครับก็สามารถไล่ได้ว่าเขาขึ้นสายการบินเวียดเจ็ตนะครับแต่ใช้พาสปอร์ตอีกเล่มหนึ่งนะครับและก็ชื่อลายอีกชื่อหนึ่งนะครับแต่หน้าเดียวกันนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับทางพนักงานสวนนะครับได้รวบรวมหลักฐานทั้งหมดนะครับออกหมายจับนะครับตัวชายขอนะชื่อนายเจ้าที่หญิงนะครับและนายสวยนะครับในข้อหาร่วมกันชิงทรัพย์มูลเงินกักขังนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในส่วนนี้ได้ประสานงานนะครับทางตท.นะครับในการออกหมายแดงเพื่อประกาศถึงจับต่อไปนะครับทั้งนี้พลตำรวจตรีนพสินยอมรับว่าในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมามีการก่อเหตุระหว่างชาวจีนเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่อย่างไรก็ตามยืนยันว่ากฎหมายไทยมีความเข้มแข็งเพราะการที่คนต่างชาติเข้ามาก่อเหตุในไทยเนื่องจากไม่พบหมายจับตำรวจสากลจึงทำให้ไม่สามารถตรวจสอบประวัติก่ออาชญากรรมของชาวจีนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้อีกทั้งประเทศไทยยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจึงเป็นช่องโหว่ที่คนร้ายใช้ในการเข้ามาก่อเหตุในประเทศอย่างไรก็ตามทางการไทยได้ประสานกับทางการจีนเพื่อให้มีการกวดขันเข้มงวดและเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังชาวจีนที่มีหมายจับในประเทศจีนก่อนเดินทางออกนอกประเทศและหากประชาชนพบชาวจีนที่มีลักษณะจะก่อเหตุขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ที่เบอร์191เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโดยสังเกตได้จากพฤติการการรวมกลุ่มเป็นจำนวนมากมีการกว้านซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ส่งเสียงดังหรือพฤติกรรมที่ผิดปกติอื่นๆเพื่อเป็นการป้องกันแก๊งอุ้มรีดทรัพย์หรือจีนเทาที่เข้ามาก่อเหตุอาชญากรรมในประเทศไทย